ค่ำเมื่อวานนี้พายุถล่มจังหวัดในภาคอีสานหลายพื้นที่เลยนะฮะทำให้หลายจังหวัดเนี่ยน้ำท่วมถนนสายสำคัญหลายสายเดี๋ยวเราไปดูที่อุบลราชธานีกันก่อนนี่ฮะฝนฟ้าคะนองตกมาอย่างหนักในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีทั้งคืนเลยทำให้ถนนเส้นเศรษฐกิจสำคัญในเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานีอย่างเช่นถนนชยางกูลเนี่ยอยู่ตรงหน้าห้างบิ๊กซีน้ำท่วมผิวจราจรถึงเกือบฟุตหนึ่งเลยนะฮะค่ะรถก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการแล่นผ่านแล้วก็ยังมีสายเลี่ยงเมืองฝั่งห้างแมคโครด้วยที่ต่อเนื่องไปถึงถนนข้างสถานีขนส่งเฉลิมพระเกียรติมีน้ำรอการระบายครับโดยเฉพาะพื้นที่เขตเทศบาลตำบลอุบลตำบลขามใหญ่แล้วก็ที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีเนี่ยน้ำรอระบายสูงถึง30เซนติเมตรรถเล็กจอดเสียอยู่หลายคันเลยนะฮะส่วนที่นครราชสีมาที่นั่นฝนก็ตกมา3วันคุณผู้ชมดูปริมาณน้ำนะฮะเห็นไหมเยอะมากคือน้ำจากลำน้ำมาดในอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยมันล้นตลิ่งแล้วมันก็หลากเข้าไปท่วมนาข้าวของเกษตรกรแบบนี้ครับอยู่ในตำบลประสุขอำเภอชุมพวงนะครับที่อยู่ริม2ฝั่งลำน้ำระดับน้ำเนี่ยสูงกว่า1เมตรต้นข้าวที่เจริญเติบโตตอนนี้ถูกน้ำท่วมมิดอยู่ใต้บาดาลอย่างสิ้นเชิงเนื้อที่ประมาณสักพันไร่ได้ที่เราเห็นจากมุมสูงแบบนี้คาดว่าถ้าเกิดมีฝนตกลงมาเพิ่มอีกเนี่ยน้ำลดไม่ทันแน่นอนนะฮะส่งผลต่อนาข้าวผลผลิตเสียหายทั้งหมดแน่นอนทางอำเภอชุมพวงเป็นพื้นที่รับน้ำของ2สายหลักไงมาจากลำน้ำมูลนะครับในเขตอำเภอพิมายนครราชสีมาแล้วก็อีกสายนึงรับน้ำมาจากอำเภอลำไปรมาศจังหวัดบุรีรัมย์เป็นลำน้ำมาศนะฮะเขาจะไหลมารวมกันตรงนี้น้ำมันก็เลยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วอีกที่หนึ่งของโคราชโรงเรียนเทพคงคาครับนี่ฮะอยู่ที่ตำบลบันลังอำเภอโนนไทยนะครับตรงนี้เป็นแอ่งกระทะเวลาฝนตกหนักมาทีน้ำก็ท่วมซ้ำซากต้องปิดการเรียนการสอนไปวันนี้น้องๆก็มาช่วยโรงเรียนทำความสะอาดห้องเรียนกันนะฮะต้องมาฉีดน้ำที่พื้นด้วยนะใช่เพราะน้ำมันท่วมเข้าไปที่โรงเรียนเนี่ยชั้นล่างสูงถึงเกือบครึ่งเมตรเลยในบางจุดนะฮะแล้วเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมซ้ำซากติดต่อกันมาร่วม40ปีแล้วโอ้แก้ไม่ได้เหรอคะใช่ไม่คือมันเป็นแอ่งกระทะไงฮะพอตกมาหนักๆแบบนี้เนี่ยมันไม่ทันอยู่แล้วในการระบายนะฮะวันนี้ก็เลยต้องมาช่วยกันเพราะว่าเดี๋ยววันจันทร์จะเปิดเรียนแล้วก็หยุดเสาร์อาทิตย์กันไปนะฮะแล้วก็ประกาศปิดเรียนกันมาก่อนหน้านี้ด้วยใช่ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการออกประกาศนะครับเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากฉบับที่7วันนี้ออกประกาศนะครับลงวันที่22กรกฎาคมมีร่องมรสุมที่ผ่านทางเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็มีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างด้วยแล้วก็มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยก็เลยทำให้ประเทศไทยเนี่ยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ตั้งแต่ภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือกรุงเทพและก็ปริมณฑลด้วยแล้วก็ยังรวมถึงตะวันออกกับทางภาคใต้เพราะฉะนั้นระวังน้ำท่วมฉับพลันนะฮะเพราะว่าจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่เลยระวังไปจนถึงวันอาทิตย์เลยนะคะใช่ครับวันนี้ผู้ว่ายังแนะนำเลยว่าถ้าเกิดว่าใครเลิกงานเร็วเนี่ยรีบกลับบ้านก่อนเลยเพราะไม่เช่นนั้นรถอาจจะติดได้เมื่อวานกทม.รอดไปได้ช่วงเย็นใช่เมื่อวานนี้ไม่มีฝนนะคะ